ไปดูอีกหนึ่งกรณีดราม่านะครับที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรร,รมศาสตร์ที่มีการจัดกิจกรรมเป็นการโปรโมทนะฮะ,ะโปรโมทกิจกรรมในการที่จะเชิญชวนน้องนองนักศึกษาเนี่ยมาเป็นเชีดิเดอร์รุ่นที่73ของทางธรรมศาสตร์แต่ปรากฏว่าภาพโปรโมทที่ออกมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ฮะท่านผู้ชมมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหมันดูไม่ค่อยเหมาะสมนะ,ะสำหรับเรื่องราวของสถานศึกษา แล้วก็ทางเพจ T.U. Cheerleader F.C. เนี่ยเมื่อวานนี้บอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการถแถลงการอย่างเป็นทางการผ่านทางเพจแล้วก็ล่าสุดทางเพจ T.U. Cheerleader F.C. ก็มีการถแถลงออกมาแล้วนะครับมีการเผยแพร่เอกสารชี้แจงถึงกรณีนี้ที่ดราม่ากันอยู่โดยในเพจเนี้ยเขาบอกว่าการถ่ายภาพลักษณะนี้เขาเรียกว่า head shot ก็คือเห็นตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงประมาณสักหัวไหล่เนี่ยฮะนี่คือเฮดช็อตนะลักษณะจะเป็นประมาณแบบนี้จุดประสงค์ของการถ่ายเฮดช็อตเนี่ยเพื่อสื่อสารว่าให้คนกล้าที่จะภูมิใจในรูปร่างของตนเองอีกทั้งช่วงเวลาที่มีการถ่ายทำเนี่ยก็มีการเซฟร่รางของร่างกายของนักศึกษาชีตเดอร์ไว้เป็นอย่างดีผู้ชายเนี่ยนะครับก็คือจะเปือยท่อนบน ช่อนล่างเนี่ยใสกางเกงขายาวส่วนผู้หญิงก็มีการเซฟเป็นอย่างดีมีการใส่บอดี้สูทแล้วก็มีการดูแลแล้วแวกที่ถ่ายทำเป็นอย่างดีนะครับซึ่งภาพชุดนี้เป็นแคมเปญบอดี้อิมเมจมีแนวคิดเรื่องการเปิดเผยตัวตนการเห็นคุณค่าของคนมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกและต้องการสื่อให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาสีผิวแบบไหนก็สามารถที่จะเป็นเชียร์ลีเดอร์ของธรรมศาสตร์ได้ แล้วก็เหล่าบรรดาในแบบนางแบบที่อยู่ในการโปรโมทเนี่ยนะครับทางเพจเขาบอกว่านี่คือเชียร์ลีด e r รุ่นที่72ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงและเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของยูร p o r t ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยูนิเซฟนะครับนี่ฮะเขามีการกล่าวอ้างถึงยูนิเซฟด้วยขณะที่ทางด้านประธานเชียร์มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์นายชยานุนจันทระภาสวรก็ได้บอกนะครับว่า ภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของแฟชั่นทีมงานได้ระมัดระวังไม่ให้สื่อไปในทางอนาจารหรือว่ายั่วยุมีการป้องกันการโป๊ของนักศึกษาหญิงด้วยการใส่เก่ออกอีกทั้งช่างภาพเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายติดเ,เนินอกถ่ายแค่ช่วงไหล่เท่านั้นส่วนกระแสวิภา์วิจารณ์ในสังคมตนเองก็เข้าใจว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนที่เสพภาพ ก็ต้องใช้ความเข้าใจซึ่งภาพทั้งหมดถูกติดโปรโมตร,รอบมหาวิทยาลัยนานกว่า1นสัปดาห์แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นกระแสดรามา่าส่วนสาเหตุที่ต้องนําภาพเหล่านี้ไปติดรอบมหาวิทยาลัยก็มีการให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเพราะต้องการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาให้เข้ามาสมัครเป็นเชลดเดอร์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการสร้างกระแสอีกทั้งช่วง3-4ปีที่ผ่านมาก็เคยมีการโปรโมทลักษณะแบบนี้มาแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นที่สนใจของสังคมมากเหมือนกับครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้รายการของเรามีการสอบถามความคิดเห็นไปยงท่านผู้ชมว่าคิดว่าการโปรโมตในครั้งเนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมผมก็ไปไล่อ่านดูข้อความคุณกระหนุดวนท่านผู้ชมก็พบว่า โอ้ข้อความส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะดูเราไม่เหมาะสมสักเท่าไหรน่นะครับนะความคิดของคนอื่นที่เขามองภายนอกไงเขาก็มองว่าเป็นสถาบันการศึกษาแล้วน้องๆก็เป็นนักศึกษาอยู่แถมยังมีตรามหาวิทยาลัยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะนําไปพิจารณาการอีกครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่านักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาก็ดูดีแล้วรือว่าแต่งชุดของสถาบานันแค่นั้นเองก็พอแล้วไม่จําเป็นต้อง อะไรขนาดนี้ใช่ะะค่ะน,นี่ก็เป็นการชี้แจงของทางของด้านรีธรรมศาสตร์นะคะดูรายการสดช่องน18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a ล l y m o t ั่นและ y o u t u b e วสิอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิวเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง